ใจนะครับผมมั่นใจว่าองค์ประกอบหลักของการศึกษาเนี่ยที่เป็นหัวใจหลักก็คือหลักสูตรครูและก็วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต่อเนื่องนะครับเป็นความเรื่องของกลุ่มงานสื่อของกรุงเทพเราก็คือเรื่องของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนในฝันนะครับซึ่งมันมีความจำเป็นยังไงเดี๋ยวคงจะได้รับทราบกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตกับเรียนทุกท่านในเบื้องต้นก็คือว่ามันมีความจำเป็นเกี่ยวเนื่องกันยังไงถึงมาทำตรงจุดนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมไปรับนโยบายเรื่องของการจัดการศึกษาและการปฏิรูปจากท่านเลขาผู้การกบฏกับประธานกบฏคือประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสองท่านมาในที่ประชุมนะครับผมก็เชิญผู้บริการเขตกับพร้อมประเทศไปรับนโยบายนะครับมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรงนะครับจะขออนุญาตเวลาสั้นๆในที่ประชุมตรงนี้นะครับเล่าให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันก่อนที่จะไปเชื่อมโยงกับงานในวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านดร.สมรัตน์ทานกับท่านดร.สมรัตน์ศิลปะนันท์นะครับทั้งสองท่านมาให้นโยบายกับผู้บริการเขตนะครับกับพร้อมกรุงเทพที่สำคัญอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของนโยบายของสวทในช่วงที่จะมีการปฏิรูปการตรงนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็3เดือนนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนเนี่ยจะทำด้วยกัน4เรื่องครับ4เรื่องนี้1เรื่องไปถึงเรียนแล้วเรื่องนั้นก็คือเรื่องการปรับหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองอันนี้มีหนังสือแจ้งไปโรงเรียนอย่างชัดเจนว่าในระดับมัธยมศึกษานี้ให้จัดวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองแยกออกมา40ชั่วโมงนะครับ40ชั่วโมงนะครับอันนี้เรื่องชัดเจนนะครับอันนี้ปรับแน่นอนสิ่งที่สวทกำลังจะทำให้ต่อคือจัดทำคู่มือกับเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเรื่องนี้หน้าที่พลเมืองกับประวัติศาสตร์นะครับให้กับทุกโรงเรียนพร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายที่ร่วมกันนะครับตรงนี้ได้เชิญกกต.มาให้ด้วยมาให้ข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็มาพัฒนาสู่ร่วมกันคาดว่าประมาณเดือนสิงหาคมนะครับไม่เกินนั้นนะครับก็คงจะเอกสารต่างๆเหล่านี้จะถึงโรงเรียนทุกโรงนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับถ้าเกิดติดตามข่าวมาโดยตลอดจะเห็นว่ามีทั้งโครงการมีทั้งโครงการสมาร์ทคลาสรูมนะครับแล้วก็มีโครงการอื่นจริงๆแล้วเรื่องของ ICT นะครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้ยุ่งไปแค่งบประมาณทางอื่นหรือว่ายุ่งไป 100% นะครับแต่จะปรับให้เหมาะสมและจะดึงเรื่องของโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ให้เต็ม 100% ทุกพื้นที่นะครับเห็นว่ามีแบบสำรวจเรื่องของจานดาวเทียมเครื่องรับอะไรต่างๆเนี่ยไปทางโรงเรียนให้โรงเรียนแบ่งกลับคือมาที่เขตไปในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องที่3ที่เป็นเรื่องของโรงเรียนโดยตรงกับเขตและก็คือเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาตรงนี้ท่านเลขาได้ฝากนโยบาย2เรื่องในเรื่องย่อยตรงนี้เรื่องการยกระดับคุณภาพก็คือขอให้พิจารณาผลของการสอบทั้งระดับเขตพื้นที่ระดับชาตินะครับมาวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้ชัดเจนของโรงเรียนนะครับให้มองดูกันให้ชัดเจนเลยแล้วก็เรื่องของการสอบจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าการเตรียมการสอบพิซ่าในปีหน้าหรือการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านอื่นทั้งดนตรีกีฬาศิลปะต่างๆเนี่ยให้โรงเรียนมีฐานข้อมูลของเด็กกลุ่มนี้ไว้นะครับอะไรที่จะสามารถส่งเสริมได้โดยโรงเรียนหรือโดยเขตให้ที่ดำเนินการเลยนะครับตรงนี้และสพสก็จะมีงบประมาณหรือมีกิจกรรมที่จะสนับสนุนส่งเสริมความสามารถหรือศักยภาพของเด็กเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนไปพร้อมๆกันหลายเรื่องนะครับโรงเรียนที่จัดเป็นกิจกรรมพิเศษหลายๆโรงอย่างบางโรงนี้นะครับมีหลายกิจกรรมรวมทั้งโรงเรียนของท่านที่จัดกิจกรรมที่เป็นโรงเรียนในฝันด้วยก็จะดูว่าเป็นที่ของกิจกรรมต่างๆแบบนี้ที่โรงเรียนของท่านทำนั้นคืออะไรท่านสำรวจรวบรวมไว้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีการสอบถามและก็พัฒนาเฉพาะเจาะทางไปเลยในเรื่องของคุณภาพเขาไม่ได้เน้นที่เรื่องของผลวิทยาการเดียวนะครับเน้นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเด็กที่เป็นคุณภาพของตัวเด็กนะครับ
ันนี้ฝากท่านนิดเดียวในเรื่องที่สามในเรื่องที่สี่เป็นของทีมบริหารนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนและก็ของเขตพื้นที่ขอให้เน้นย้ำเรื่องการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายองค์กรภายนอกนะครับตรงนี้เน้นย้ำเลยโรงเรียนทำได้ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะในเขตของเรานะครับทุกโรงเรียนมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นมีการพัฒนาโดยรูปเครือข่ายของเขตก็มีการทำในรูปของเครือข่ายในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพอย่างเช่นการทำศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ27ศูนย์ที่ลงไปกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องการขับเคลื่อนตามนโยบาย4เรื่องหลักที่สสฝากให้เขตรีบดำเนินการในช่วง3เดือนที่จะถึงนี้นะครับรวมทั้งการเรื่องการใช้งบประมาณด้วยส่วนในหลังจากนั้นในปีงบประมาณ58เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะครับจะมีคณะกรรมการยกร่างเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาของสสทั้งหมดนะครับมีทีมหลายทีมมีดร.รัตน์ถึงพระบาทนั้นซึ่งเป็นประธานกบฏเนี่ยครับคณะกรรมการอย่างนี้ครับคณะกรรมการของกบฏคือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของโรงเรียนในระดับสสทั้งหมดส่วนเขตพื้นที่ก็คือในคณะกรรมการเขตพื้นที่เราบริหารในรูปองคณะสาองคณะนะครับของเขตก็มีคณะกรรมการเขตพื้นที่อกสเขตพื้นที่อกสเขตพื้นที่นะครับดูงานและบุคคลแล้วก็คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาคือกตวนที่ก็เป็นของเขตพื้นที่3องค์กรที่จะทำงานประสานกันการปฏิรูปในตรงนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะครับที่หลังจากวันที่1ตุลาคมประมาณ2000ปีประมาณ2558เนี่ยมีอยู่ด้วยกันเน้นย้ำเรื่องของการปฏิรูปไปที่โรงเรียนนะครับตรงนี้ท่านใช้คำว่าการปฏิรูปที่ดีที่สุดก็คือการที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานสูงและทั่วถึงใช้คำนี้คำเดียวครับจัดการเรียนคือส่งเสริมให้ผู้สอนนะครับจัดการเรียนการสอนให้อย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานสูงและทั่วถึงถ้าเกิดเราย้อนไปดูเรื่องของพรบการศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา2รอบที่ผ่านมาเองได้ว่าพูดอยู่3ตัวครับสอดคล้องตัวนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพและก็โอกาสหรือความเสมอภาคเท่า3คำนี้มาประสานรวมกันว่าคุณครูจะต้องสอนให้มีคุณภาพนะครับมีมาตรฐานสูงเด็กทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนี่ก็คือหัวใจของการเรียนรู้ตรงนี้เข้าเน้นย้ำตรงนี้พูดเคยตลอดเลยครับในเมื่อวานที่พูดเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเรื่องการพูดตรงนี้แล้วท่านก็ฝากมาเรื่องของการเรียนรู้มีโจทย์ให้โรงเรียนกับเขตคิดอยู่สองข้อแรกก็คือเราจะเปลี่ยนโรงเรียนของเราให้มีคุณภาพหรือเป็นโรงเรียนที่ดีขึ้นอย่างไรจะเปลี่ยนโรงเรียนของเราให้ดีขึ้นอย่างไรที่สองเราจะปรับการเรียนการสอนของเราให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างไรมี2ข้อเท่านั้นที่ให้โจทย์มานะครับให้เขตไปดำเนินการนะครับร่วมกันกับโรงเรียนนะครับเรื่องแรกก็คือการพัฒนาโรงเรียนที่สองคือพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนครับแล้วก็ท่านเน้นย้ำว่าการปฏิรูปรอบนี้จะสำเร็จได้ทุกโครงการที่ในโรงเรียนจะต้องบูรณาการร่วมกันบุคลากรของเราเนี่ยนะครับมันกำลังขายน้ำกันเขาหมายถึงว่ามีคนหลายกลุ่มเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนะครับคนรุ่นเก่านี้จะเกษียณออกไปจากระบบนี้ค่อนข้างมากนะครับใน 2-3 ปีนี้เป็นความห่วงใยของกระทรวงว่าจะขาดช่วงแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เข้าไปถึงมาเนี่ยประสบการณ์ของรุ่นพี่ๆเนี่ยจะถ่ายทอดไปยังน้องที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะขาดช่วงหรือไม่ทันกันขอให้ผู้เรียนใช้วิธีการกระบวนการร่วมกันทำที่มากที่สุด นักเรียนต้องมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลี่ย55%ของคะแนนเต็มอันนี้คือเส้นอะไรคะเส้นสีอะไรคะเส้นสีเขียวนะสีอะไรนะคะสีเขียวนึกภาพนี้ไว้เวลาเราทำเราจะได้นึกออกคราวนี้พอจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ร้อยละ40ของคะแนนเต็มนั่นก็หมายความว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามฝากเกณฑ์ที่กำหนดใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือปัญหาปัญหาคืออะไรปัญหาคือนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามฝากเกณฑ์ที่กำหนดท่านเข้าใจคำว่าปัญหาหรือยังคะท่านการอยากเขียนว่าอะไรเป็นปัญหาสังเกตเราดูที่ไหนเราดูที่ผลผลิตของเราถ้าเป็นศึกษานิเทศเขาก็ต้องดูว่าครูใช่ไหมคะครูกี่คนที่ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามแนวปฏิรูปนะการเรียนรู้อะไรระยะที่สองที่บอกว่านักเรียนเป็นสำคัญหรือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดนั่นคือศึกษานิเทศแต่ครูเราก็ต้องดูที่ใครคะนักเรียนท่านผู้บริหารดูได้ทั้งครูแล้วก็นักเรียนการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีการเชิงระบบเมื่อกี้นี้เราบอกว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามฝากเกณฑ์ที่กำหนดคือตัวผลผลิตใช่ไหมคะเพื่อการที่ฟังให้ดีนะคะนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามฝากเกณฑ์น่ะเกิดจากอะไรคะนึกซิที่เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามฝากเกณฑ์เนี่ยเกิดจากอะไรคะก็ย่อมได้ค่ะเพราะว่าตัวกระบวนการที่เราไปทำให้เด็กเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่เหมาะกับวิธีที่สองเกิดอาจเกิดจากปัจจัยวันนั้นเครื่องมือเครื่องไม้ไม่พร้อมหรือตัวเด็กไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้ก็ปัจจัยหรือผลกระทบก็มีส่วนนี้ร้อนมากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อตรงนี้ก็ถือว่า3ตัวเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาได้เอกสารเนื้อหาต่างๆไปสู่กระบวนการเรียนการสอนจนผลผลิตออกมาก็เกิดจากกระบวนการแล้วก็ปัจจัยตรงนั้นก็เป็นฟีดแบ็กกลับมาให้เราแก้ปัญหาความสนน่าสนใจฮะแล้วก็เรื่องของเนื้อหาในบทนั้นนะครับเนื้อหาในบทนั้นว่าเขาสอดคล้องกับชีวิตเขาหรือเปล่าถ้าเจอในชีวิตจริงก็อาจจะสนใจมากกว่าพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ของนักเรียนที่ผ่านมาพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ของนักเรียนนะคะไม่ต้องเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะสรุปว่าดูดีนะคะปัญหาระดับกระบวนการนั่นพูดคำว่าเข้าใจยังปัญหาระดับกระบวนการตรงนี้ก็คือกระบวนการอะไรคะเอาจากแผนภูมิเมื่อกี้นี้แล้วมาสรุปว่าการพัฒนาคุณภาพนักเรียนจึงมุ่งแก้ปัญหาที่กระบวนการและปัจจัยเพื่อให้ปัญหาระดับผลผลิตหมดไปนะตรงนี้คือเป็นข้อความที่อาจารย์สำคัญมากแล้วอาจารย์จะรู้เลยว่าปัญหานั้นเกิดที่ไหนคะเกิดที่ตัวนักเรียนใช่ไหมใช่ปัญหาอยู่ที่ตัวนักเรียนใช่ไหมคะกระบวนการจัดการของครูไม่ดีไม่เหมาะสมเพราะครูไม่มีสื่อครูไม่มีเทคนิคขาดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือว่ามีรู้แต่ไม่เอามาใช้แล้วเวลาแก้ต้องแก้ที่ตัวครูคราวนี้จะแก้อะไรแก้ที่ตัวครูแก้อะไรก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าสาเหตุเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูก็ต้องแก้ที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูทั้งตรงนี้แหละไอ้กระบวนการที่ออกมาใหม่นี่แหละเราเรียกว่านวัตกรรมผมพิจารณาที่ความรู้นะครับในวิชาคณิตศาสตร์ที่ผมสอนเนี่ยผมเริ่มพิจารณาที่ความรู้ในเรื่องของผลการเรียนเป็นบทเรียนไปคือบทเรียนเรื่องจำนวนจริงไม่ได้พิจารณาเป็นวิชานะครับผมดูแล้วจำนวนจริงเนี่ยในนักเรียนของผมเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม.4เนี่ยมีผลการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์และการสอนเนี่ย
ก็ค่อนข้างที่เด็กจะไม่เข้าใจเห็นได้ชัดเจนว่าพอเราเริ่มกระบวนการไปได้สักสัปดาห์สองสัปดาห์จะเห็นได้แล้วว่าเด็กมีการทำแบบฝึกหัดที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยมานั่งดูสาเหตุแรกคือพิจารณาก่อนว่าที่ตัวนักเรียนว่ามีพื้นฐานเพียงพอต่อการเรียนไหมหรือพูดง่ายว่าก่อนที่คุณจะพาชั้นขึ้นมาจากระดับม.ต้นสู่ระดับม.ปลายคุณมีความเพียงพอแค่ไหนคุณมีความรู้ไหมว่าในพื้นฐานม.ต้นเนี่ยคุณผ่านเกรดหนึ่งเนี่ยหรือเกรดเฉลี่ยที่คุณติดศูนย์แล้วคุณมาผ่านตอนม.3ทุนสุดท้ายเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดอย่างที่สองก็คือกระบวนการเรียนการสอนไม่น่าสนใจก็คือในเรื่องของจำนวนจริงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นบทเรียนที่เป็นนามธรรมฉะนั้นกระบวนการเรียนการสอนของผมเนี่ยคิดเลยว่าถ้านักเรียนเรียนบทนี้เนี่ยถ้าเขายากที่จะเห็นว่าเขาเอาไปใช้ได้ไหมทำไมเขาต้องเรียนด้วยมันจะไม่เกิดความน่าสนใจในการเรียนสาเหตุที่สามที่ผมคิดก็คือกระบวนการเรียนการสอนในเนื้อหาเนี่ยไม่ง่ายต่อการเข้าใจผมใช้คำว่าไม่ง่ายต่อการเข้าใจฉะนั้นผมจึงคิดว่ากระบวนการนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้ากระบวนการนี้เนี่ยเราสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนที่ดีมีภาพมัลติมีเดียมีเสียงหรือเป็นเกมการเล่นต่อพื้นที่อะไรอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เด็ก1เกิดความสนใจ2ได้ประพฤติปฏิบัติทำให้ไม่เบื่อต่อการเรียนสิ่งที่เป็นนามธรรมเพราะสิ่งที่เป็นนามธรรมส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนแบบบรรยายสำหรับปัญหาของกลุ่มครูที่เราพบก็คือเด็กเรียนขาดวินัยนะครับนักเรียนไม่มีวินัยในตัวเองครับซึ่งพวกเราก็มองว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยก็มาจากประการแรกเลยเนี่ยก็คือพื้นฐานครอบครัวของเด็กแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันข้อที่สองก็บางทีเนี่ยผู้ปกครองเองรู้ว่าเด็กไม่มีวินัยแต่ว่าก็ปล่อยปละละเลยก็ถือว่าครอบโรงเรียนแล้วเป็นหน้าที่ของครูทุกอย่างสามก็คือเด็กอาจจะขาดความอบอุ่นขาดที่พึ่งทางใจสี่ก็อาจจะเป็นเพราะสมัยนิยมสังคมแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยครับห้าก็คือเด็กอาจจะไม่เห็นประโยชน์หรือว่าไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มวินัยทั้งในตนเองแล้วก็ต่อสังคมปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยไม่สนใจเรียนแล้วก็ขาดวินัยในตนเองไม่มีวินัยในตนเองแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ได้มากที่สุดก็คือที่เด็กเขาไม่เข้าใจมากที่สุดคืออ่านแล้วจับเนื้อหาไม่ได้เลยมันหลายเรื่องนะค่ะใช่มันหลายเรื่องหลายอย่างค่ะใช่ประวัติศาสตร์สากลเนี่ยมันจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาเยอะมากทีนี้พอสอนพอไปเรื่องนั้นแล้วพอเราสอนอย่างเช่นคสคสเนี้ยอย่าง1789มันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเปรียบเทียบในประเทศไทยตอนนี้อะไรเงี้ยคราวนี้สาเหตุที่เป็นแบบนี้มันเพราะอะไรที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลเนี้ยมันจะนำไปเขียนรายงานด้วยสาเหตุที่เด็กเป็นอย่างเงี้ยที่เล่าเนี้ยเพราะอะไรคะเขาหนึ่งเนี่ยเขาขาดความสนใจนักเรียนไม่สนใจในการเรียนค่ะอันที่สองอ่านแล้วจับใจความนักเรียนไม่สามารถจับคราวนี้พอนักเรียนตรงนี้ไม่จับใจความเลยมันสามารถที่จะเป็นปัญหาได้หนึ่งปัญหาเลยนะใช่ค่ะตรงนี้ถ้าอาจารย์ต้องวิเคราะห์ว่าปัญหามันคืออะไรก่อนอาจารย์จะเอาอะไรเป็นปัญหาไม่ใช่ว่าวันนี้เวลาอะไรเป็นปัญหาตัวปัญหาเนี่ยเราดูที่ตัวเด็กแต่ที่เด็กพระอาจารย์ต้องบอกว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถจับใจความจากการอ่านได้จากเรื่องที่อ่านได้ที่นักเรียนไม่สามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้เพราะสาเหตุข้อที่หนึ่งนักเรียนไม่สนใจเรียนใช่ไหมคะใช่ครับนักเรียนไม่สนใจเรียนเพราะอะไรถึงไม่สนใจเรียนเพราะครูอาจจะมีครูใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ไม่เร้าความสนใจตัวอย่างนะนั่นก็คือจะเห็นว่าเห็นไหมคะมันต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจตัวเนี้ยถ้าไปให้ดูนะเอาชิ้นนี้ไปให้เด็กดูได้หลายอย่างมากเลย1ไปสอนดนตรีไทยได้ไหมสอนดนตรีไทยได้ไหมได้ให้กินกับในความเป็นไทยได้ไหมคือเด็กเขาจะอินเขาต้องรู้สึกว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีแต่เพลงแรปหญิงลงหญิงลีนะคะแต่ขณะเดียวกันคมช.เขาบอกเน้นความเป็นไทยแล้วตอนนี้
่วันนี้จะบอกว่าเนี่ยแรงบันดาลใจอะที่เขาเห็นความคิดสร้างสรรค์เราจะสอนพัฒนาความคิดเด็กเฮ้ยความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้คิดแต่จะตียังไงเดินหน้าเดินหน้าแต่ไปเห็นทางมะพร้าวเห็นไหมคะเห็นไหมถ้าสังเกตเห็นทางแล้วเขาคิดท่าไหนขึ้นมาพอคิดท่าใหม่ขึ้นมาเราจะไปบอกพ่อจะกัดความคิดสร้างสรรค์ไหมสกัดไหมอย่ามาพูดเอาไว้ก่อนไอ้ลูกก็ยังเหมือนนักเรียนน่ะนักเรียนก็อยากจะแสดงออกแต่ครูบอกเธอหยุดนี่มันก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันเธอหยุดอ่ะสมองก็ถูกบล็อกถูกตึงไปแล้วสมองกำลังเบ่งบานเป็นดอกเห็ดถูกตึงหยุดเลยแต่มันต้องมีแรงบันดาลใจแล้วต้องหาไอเดียถามว่าตรงนี้เราไปคิดถึงทฤษฎีก่อนไหมไม่ได้คิดแต่มันจะมาเองเห็นไหมคะมีแรงบันดาลใจปุ๊บมุ่งให้นักเรียนไม่น่าเบื่อเหมือนกับเด็กน้องๆมาไม่ทันไอ้ตรงนี้มันตรงแล้วมันก็ไปตรงกับการสร้างแรงจูงใจเห็นไหมเพราะว่าสมมติว่าครูพลาสศึกษาครูพลาสศึกษาจะสอนโฟร์แฮนด์ถูกไหมโฟร์แฮนด์ต้องตีใช่ไหมตีโฟร์แฮนด์ใช่ไหมใช่นะเราเรียนมาแล้วอ่ะไม่ได้สอนแต่ต้องเรียนผ่านเด็กมาแล้วยิงปองเนี่ยไอ้ปุ๊บเฮ้ยมาตีไปเด็กก็อุ้ยลูกมันก็ไปปุ๊บลูกมันก็ออกเกิดปัญหาไหมผลเกิดนะ